สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาอีกครั้งสำหรับ Minecraft อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ผมได้ทำการอัปเดตเวอร์ชัน 1.8 แล้วอยากลองนะก็สังเกตว่าหน้าเข้าเกมมีเสียงเพลงด้วยนะครับตอนนี้เราจำเป็นต้องลดเสียงก่อนนะไม่เดี๋ยวนี่เอามิวสิกลดนะครับดังบล็อกเอ้ยทำไมเสียงมันดังจังไปเด้อๆๆๆปิดเลยได้มั้ยมันบั๊กเหรออ่ะช่างมันนะครับโอเคฮะวันนี้เราจะมาเล่น Survival Island กันต่อนะครับหลังจากที่เราไปทำสปาวเนอร์สเกลตันให้กลายเป็นแฟคทอรี่แล้วนะครับอะไรเนี่ยอุ๊บอื้อหือเจ็บเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหอัปเดตเวอร์ชั่นทีเดียวเป็นอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหถึงกันเลื่อนเหลือ 0.5 เลยนะครับโอ้ยเดี๋ยวเสียงแสบแก้วหูมากครับอะไรเนี่ยล็อกเวอร์ดิฟฟิคัลตี้ล็อกไว้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเผลอไปปรับนะครับโอ้ดีโอเคฮะโอ้เสียงเพลงจริงสิบ้านเรายังทำไม่เสร็จเลยนี่หว่าโหไม่เล่นนานลืมสังเกตว่าไม่มีลิตเติ้ลเมดนะครับเพราะว่าลิตเติ้ลเมดอยู่ใน 1.6.2 นะครับเวอร์ชั่นใหม่ไม่มีลิตเติ้ลเมดนะครับหายไปแล้วคือมันก็ไม่ได้หายไปไหนอะฮะถ้าเราเสียงแม่งดังนะครับต้องมาสเตอร์วอลลุ่มคือถ้าเราลงใหม่เนี่ยมันก็มาใหม่ครับลิตเติ้ลเมดเพราะงั้นก็อย่าไปใส่ใจมันมากครับก็ไม่แน่ใจนะฮะว่ามันใช้กับเวอร์ชั่นอื่นได้หรือไม่แต่คิดว่าน่าจะได้นะอันนี้ก็เป็นของที่ผมได้จากแรนเจียนสเกลตันและซอมบี้นะครับพวกซัดเดิลมอดซี่พูเวอร์สโตนน่ะมันเขียนเป็นมอดสโตนนะครับแบบมีโคโค่บีนด้วยฮะแต่คือเราก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรเคลย์นะครับป้ายเอ๊ะป้ายมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวได้คาใบเหรอคาใบเหรอถูกไหมเนี่ยป้ายมาจากไหนเยอะแยะก็ไม่รู้นะครับทรายเอ้ยทรายเผาเดี๋ยวใช้นะก็เผาไว้แล้วมีอยู่ถังน้ำเอาลงไปนะเดี๋ยวทรายไอรอนแอคตัดไม้แป๊บใช้สโตนให้หมดก่อนนะสิ่งที่เรารออย่างเดียวตอนนี้คือรอต้นไม้โตAchievement Get นะครับตอนนี้ทาง Microsoft รู้สึกว่าทาง Mojang เนี่ยจะขายบริษัทให้กับ Microsoft นะก็ไม่รู้ว่ามีเหตุผลอะไรนะครับแต่ก็นะไม่รู้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับมีผลอะไรกับ ID แท้ที่เคยซื้อไปหรือเปล่านะครับแต่อันนั้นก็ผมก็ไม่ค่อยจะแคร์นะฮะเพราะว่าบอกตรงนะซื้อไว้ตอนนี้มันโคตรถูกนะตอนนั้นยัง500 600บาทอยู่นะครับซื้อกับท็อปโซนนะครับตอนนี้ก็ไม่มีขายแล้วนะครับที่ท็อปโซนนะครับไม่ได้ขายเอา ID มาค้ามาขายแล้วครับซื้อไว้เมื่อตอน 1.7.3 ของ2รอบที่แล้วฮะอาจจะงงนะ 1.7.3 ของรอบที่แล้วก็คือไอ้ระบบเวอร์ชันใน Minecraft อ่ะฮะเมื่อมันมาถึง 1.8.9 มันจะไม่เพิ่มนะครับมันจะกลับเป็น 1.0 ใหม่แล้วเรียงมาใหม่พอ 1.9 มันก็เป็น 1.0 ใหม่ก็ผมซื้อไว้เมื่อ2รอบที่แล้วฮะเพราะงั้นโคตรถูกโอเคเราตัดไม้เรียบร้อยแล้วนะครับไม้เราก็เก็บเข้าคลังมีเยอะอยู่นี่ว่าเดี๋ยวต่อเติมบ้านกันนิดหน่อยนะครับไม่ต่อเติมบ้านนะต้องบอกว่าปูหลังคาบ้านนะ
จุดห้านี่ตกไปนี่สี่บล็อกก็ตายแล้วนะครับเอ้ยนัดอู้หูยเสียวเสียวเสียวโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำนะครับดีนะมีน้ำเอ้ยโอ้โหโตอย่างนี้เลยรู้สึกมันแหลกๆนะไม่รู้เป็นไรเวอร์ชั่นใหม่แหลกหรือไงนี่อะไรฮะแหลกนิดหน่อยไม่แหลกนี่ไม่กระตุกรู้สึกมันเดินเหนื่อยนิดนึงไม่เป็นไรช่างมันนะครับเรื่องแค่นี้ไม่เป็นปัญหาหรอกหิวไม่ได้อันตรายอันตรายแตกพอดีกดชิปนะครับเพื่อเป็นการย่อตัวนะเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะแต่ความจริงตายนี้ก็ไม่มีอะไรมากไงเราก็มาเก็บได้นะไม่เหมือนในคิวเซอร์ไวเวอร์นะครับอันนั้นโอ้โหต้องดำลงไปเก็บกันแบบตาเลือกอะฮะน้ำตาจะไหลกันเลยทีเดียวดันไปตายใต้นะครับแล้วมันไม่รวมอยู่ที่เดียวไงมันแย่โอ้โหมันพอมันตายแล้วมันแตกกระจายมันโปรยทั่วเลยฮะโอ้โหมันโปรยไอเทมครับเอาละฮะ3-4นะครับถามว่าปากทำไมเดี๋ยวมอนเกิดนะโอเคครับมีน้ำนะปลอดภัยไร้กังวลนะมีน้ำนะเซฟชีวิตได้นะเอาละเราจะทำยังไงกับเลือด0.5ดีนะคือถ้าลงดันเจียนไปเนี่ยเลือด0.5เนี่ยไม่น่ารอดนะลงไปปุ๊บด้องแน่นอนนะเฮ้ยกล่องไหนเก็บไม้วะเลือด0.5เนี่ยไม่น่ารอดนะเอาจริงๆนะครับพูดบ่องตรงเลยฮะโดนสเกลตันยิงก็อย่าว่าจะโดนสเกลตันยิงในตอนหนีเนี่ยก็ด้องแล้วนะอาหารไม่มีครับเอ้ยมีอยู่เลยมีเนื้อซอมบี้ฮะนี่เนื้อซอมบี้เนี่ยมีประโยชน์มากครับในตอนที่ความหิวเราลดจนถึงจุดต่ำสุดแบบนี้นะครับเราก็สกินผมไปดัดแปลงมาให้หน่อยนะฮะเรารอฮังเกอร์หมดเนี่ยครับเนื้อซอมบี้มันมีประโยชน์แบบนี้ฮะโอเคไม่ติดพิษด้วยมันมีโอกาสกินแล้วไม่ติดพิษอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าวัดจากอะไรนะเอ้ยความจริงเราก็มีข้าวนี่หว่านะครับโอเคฮะเดี๋ยวโอ้ไข่เป็นแรงไหนมันลดเร็วจังวะนะครับเอ้ยเราเอาแครอทไปปลูกดีกว่าฮะในเมื่อได้แครอทมาแล้วใช้เลยอ่ะ1ช่องนี้โบ๊ะเข้าไปนะครับนี่แหลมพูกนะเอาละข้าวเราเราลืมไปข้าวน้องคราฟที่คราฟติ้งเทเบิลครับเราได้หนมปังมานะครับตอนนี้เราถึงเวลาแล้วฮะไอ้เดี๋ยวเก็บเอาไว้บางอย่างนะครับเราจะเอามาแค่วัวนะครับวัวเลยนะครับวัวอย่างเดียวนะครับโอ้ไม่ดีฮะอันนี้
ผมบอกฮะวิธีฆ่าครีปเปอร์ที่ดีที่สุดก็คือลากมันลงน้ำฮะจะว่าไปเรายังไม่มีรั้วเราต้องทำรั้วก่อนนะครับเดี๋ยววัวออกหนีออกนอกเกาะเอาไม้หมดเลยนะครับตอนนี้เราต้องการไม้นะครับเอ้ยนี่มันแรดเดอร์ชิดเป๋งเฟ้นทำไงนะเฟ้นเอ้ยนี่มันเฟ้นเกตเจ้าเฟ้นน่ะเฟ้นทำไงอ่ะแล้วไปคราฟเรดเดอร์มาทำโอ้โหนี่แท็บดอเอ้ยเดี๋ยวเฟนทำไงวะนะครับลืมไปแล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยวเฟนทำไงเฟนไม่ทำอย่างนี้อ่ะชิปเป้งแล้วฮะทำไงอ่ะเฟนโอเคครับผมใส่ผมคงต้องพอสซะหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวจอดับนิดนึงนะครับจอไม่ดับโอเคพอสไว้เปิดอีกจอหนึ่งก็ได้เป็นครับไงวะอ๋อเปลี่ยนวิธีคราฟเหรอครับโอเควิธีคราฟเป็นทำอย่างนี้นะครับโอเคครับเราก็ได้เฟ้นแล้วนะครับเราเฟ้นเกตด้วยเลยนะครับโอ้โหเสียดายไปคราฟเรดเดอร์มาใหม่วะเยอะแยะเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ได้โอเคนะฮะปัญหาคือเราจะใช้พื้นที่ส่วนไหนทำฟาร์มวัวดีครับตามความเห็นผมนะฮะเราควรจะใช้ตรงนี้เพราะมันกว้างเราจะทำการทุบออกแล้วไปวางในแนวนั้นแทนนะครับส่วนตรงนี้เราจะทำบัวเราจะปั๊มบัวนะครับโอเคนะฮะจังหวะนี้ตัดไม้อะไม้ขาวเป็นอะไรที่เรียกว่าตัดง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องต่อตัวนะครับโอเคพื้นที่ตรงนี้นะครับเราจะล้อมคอกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับ11 12นะครับเอ้ยมันตันนี่หว่า2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะครับโอเคไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวเราค่อยแก้นะครับตอนนี้สิ่งสำคัญก็คืออาหารนะหยิบข้าวก่อนนะครับพื้นที่เราไม่ค่อยมีนะเพราะงั้นตอนนี้ทำได้ก็ทำไปก่อนนะครับตอนนี้เราต้องทำการหยิบข้าวมาสองนั้นนะสองต้นนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมเราไม่เพาะหมูรู้สึกหมูมันต้องใช้อะไรนะไม่ใช้ข้าวแล้วนี่ใช่ไหมเพราะว่าตอนที่ถือมันก็ไม่ตามเนี่ยครับ
ต้องใช้แครอทใช่ไหมอ๋อนะครับตอนนี้แครอทเราเพิ่งมีหนึ่งเม็ดนะเพราะงั้นเราไม่หนึ่งเม็ดหนึ่งต้นนะครับเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับเดี๋ยวเอาเลดเดอร์ไปเก็บนะครับแล้วเราต้องลงดันเจียนนะอย่างแรกคือแร่อย่างที่สองคือดินนะครับสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราในตอนนี้ของนี้ของนี้เก็บไม้นะครับเอ้ยขนมปังเอามานี่จะกินในชีวิตจริงผมก็หิวนะเนี่ยอ่ะยังเก็บไม่หมดโอเคครับลืมไปควรจะเอาลงไปด้วยอย่างน้อยสัก3ก้อนนะครับเผื่อหิวเผื่อหิวเปิดดินั่นแหละผมลืมทางไปแล้วนะเนี่ยน้องไปทางไหนฮะทางไปสเกลแฟคทอรี่อ๋อทางนี้ใช่ไหมมีทอดปากอย่างนี้แน่นอนนะครับเอ้ยเอาไม้ลงมาด้วยว่ะครับขึ้นเลยนะนาวการลงดันเจียนนะครับอย่าลืมนะครับควรเอาไม้มาด้วยมีอยู่แค่นี้ก็เอาไปหมดเลยแล้วกันนะครับเพราะอย่างหนึ่งคือถ้าคุณขี้เกียจขึ้นหรือมีอาหารเยอะพอนะคุณก็หาต่อได้เลยครับถ้ายังไม่อยากเลิกครับส่วนตัวแล้วนะผมเป็นคนหนึ่งนะที่ชอบอาศัยในดันเจียนนะฮะมันสะดวกดีโอ้โหใครเอามันมาปล่อยไว้ในนี้โอ้สวยดีไงทำอย่างนี้นะครับด่วนเลยฮะปักไฟนะครับสามันทำไมไม่ตกต่อวะมีปัญหาอ๋อมีอยู่เอ้ยทำไมมันขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ไงวะมันไม่ไหลลงมาน้ำมันไม่ดูดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลยเออยิงกันอยู่ข้างบนแล้วนะโอเคอันนี้ตายเมื่อไหร่ของก็เป็นของเราครับไปมันยิงกันไปฮะนี้ดีเหมือนกันโอเคฮะเมื่อเราลงมาเราก็ควรปั๊มซะหน่อยนะครับรู้สึกมอนมันน้อยๆนะจิ๊บเป๋งล็อกแล้วเปลี่ยนไม่ได้ช่างมันนะครับโอเคนะสิ่งที่เราควรทำนะครับก็คือการลงดันเจียนนะดันเจียนอยู่ทางโน้นนะครับจำผิดนี่นะปู้พอดีพอดีมันเห็นน้องเขียวนะครับตราบใดที่เรายังอยู่แถวนี้มอนมันไอสเกลตันมันก็ยังจมน้ำอยู่นะเพราะว่าระยะที่ม็อบจะเกิดนะครับก็คือประมาณที่แบบเกิดชัวร์ๆนะครับก็คือ30กว่าบล็อกนะ
อีกอย่างตรงนั้นก็เป็นสปาวเนอร์นะเพราะงั้นก็ไม่ต้องเดี๋ยวลงไปเก็บซะหน่อยรู้สึกจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆโอเคอ้าวผ่านตรงนี้ได้ไงผ่านตอนนี้จำเป็นนะเพราะว่าท็อตเราเหลือน้อยมากไม่กี่ก้อนก็เอาแป๊บเดียว10 อันแล้วเห็นไหมฮะผมยิงกันเองนะโอ้15 อันแล้วฮะอย่างไวเลยฮะเฮ้ยปิดทุกกระจกมาเลยเนี่ยโอ้ทุบแล้วก็ทุบรู้สึกว่าไม่รู้เกี่ยววะนะทำแบบไม่มีกระจกแล้วมันในนี่รู้สึกมอนมันจะตกลงมาเยอะกว่าเหมือนพอมันเห็นแล้วมันไม่ค่อยจะมาแบบมันเห็นแล้วมันก็ลอยก็งงอยู่เนี่ยเห็นปะพอกระจกออกมันเริ่มตกลงมาเยอะแยะเลยลองเอาออกให้หมดเลยดีไหมแบบพอมันเห็นอยู่ข้างไอ้ช่องเนี้ยมันเห็นแล้วมันก็พยายามลอยตัวมันเห็นเราเนี่ยตกลงมาเพียบเลยแป๊บเดียว20 อันแล้วอ่ะน่าเสียดายที่มันไม่มีเยกีนะครับโอเคควรจะวางโอ๊ะอุ๊ยเล่นแรงแมงมุมด้วยวิธีสู้กับซอมบี้ให้อย่าอยู่นิ่งเอ้ยแม่ซอมบี้สไปเดอร์เฮ้ยมีเกาะเอ้ยเยอะนะเนี่ยเฮ้ยดาบจะพังอันเนี้ยช็อตช็อตจิ้มช็อตจิ้มมาเดี๋ยวช็อตจิ้มนะเฮ้ยเบนมาร์กิ้งควรจะทำดาบออกมาโอ้ยมีดาบเหล็กนี่ว่าโอ้ยลืมมองแม่มีดาบเหล็กอยู่แล้วไม่เป็นไรถือว่าเก็บแอชชิเมนต์แล้วกันนะครับ Time to strikeนี้มืดตันนี่ว่ะไม่เป็นไรลืมไปนะครับผมเพิ่งโหลดมาม็อดเมิร์ดไม่มีเลยนะครับเลมินิแมปหายนะครับไม่มีเลมินิแมปนะครับตอนขึ้นนี่อาจจะงานมองอย่างเดียวคือต้องจำทางให้ได้และอย่าไปไกลนะเดี๋ยวจำทางขึ้นไม่ได้นี่งานเข้าจริงดินเนี่ยเราควรขุดไปเยอะพอสมควรเลยนะเพราะเราต้องเอาไปขยายก่อนนะครับเพราะเราจะต้องปลูกสัตว์อย่างเยอะนะปลูกสัตว์ทุยเพาะสัตว์นะครับเพาะเลี้ยงเพื่อเอามากินเอามาเลี้ยงนะครับแหมปลูกสัตว์โอ้โหเขินเลยนะครับแหมRIPภาษาไทยกันเลยทีเดียวนะครับจังหวะเมื่อกี้ที่ถ้าครูภาษาไทยมาได้ยินนะฮะคงต้องเขาคงไล่ผมกลับไปเรียนอนุบาลใหม่นะครับ
ลูกสัตว์โอ้คิดได้ไงเนี่ยโอ้โหสับใหม่ฮะบัญญัติใหม่ฮะโอเคฮะเราขุดดินให้หมดนะครับดีที่เราเอาขนมปังลงมาด้วยครับขนมปังนี่เพิ่ม3ช่องใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด2เลยไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ดินเยอะนะครับถ้าใครเจอก็เจอสเกลตันก็อย่าลืมมาปลูกตรงนี้นะครับเอาไปขยายก่อนนะครับจะขุดลำบากหน่อยมันอยู่บนหัวแต่ก็เยอะจริงฮะนี่ผมได้เกือบ2แพ็คแล้วครับมีหินขุดหินด้วยโอ้ระวังนะตรงนี้มีน้ำนะครับตอนขุดเนี่ยถ้าเริ่มเห็นน้ำหยดลงมาก็อย่าขุดอย่าขุดต่อนะน้ำทะลักนะอย่าลืมนะครับนี่มันอยู่ใต้น้ำนะครับจะมีแค่ส่วนตรงเกาะเท่านั้นโอเคฮะได้เยอะพอสมควรนะครับสมควรด้วยอย่าปวดนะอย่าปวดโอเคครับดิน3แพ็คนะครับถือว่าเยอะตรงนี้ก็มีนะครับอีกนิดหน่อยนะครับอุ๊ยอุ๊ยน้องเขียวน้องเขียวมันปรับให้ตี2ทิศไม่ได้อะเมื่อก่อนจำได้นะดาบวิ่งฟันเฉาะแรกแล้วฟันเฉาะที่2อ่ะทันนะได้นะเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วเหรอหมูดินเยอะนะครับไม่นิดหน่อยเนี่ยเยอะเลยโอ้ขุดเยอะนะเอาให้หมดนะสิ่งที่เราต้องการอีกอย่างตอนนี้นะคือเมลอนนะยังไม่มีเมลอนนะไม่มีแตงโมโอ้ได้ชุดนี้ไปก็อุ้ยน่าแพ้ก็ว่าด้วยแล้วทำไมมันสว่างขึ้นโอเคนะครับโอ้เยอะเยอะเยอะนะครับรอซะพัวแตกไปอันหนึ่งแล้วนี่อันที่สองก็กำลังจะแตกนะถือว่าเยอะเลยเยอะจริงนะเนี่ยนะครับใครเล่นเกาะล้างก็อย่าลืมนะครับการขยายเกาะเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างแรกนะเพราะถ้าเรามีพื้นที่เยอะเนี่ยมันก็สะดวกสำหรับการทำอะไรทุกอย่างโอเคฮะตอนนี้พอแล้วฮะเยอะแล้วเสียงสเกลตันนะครับสักหน่อยนะครับเดี๋ยวมันเดินไม่สะดวกนะครับเอาละเสร็จนะครับโอเคกี่ก้อนเนี่ย8ก้อนแล้วตรงนี้เป็นกาเวลนะถ้าว่างก็ขุดก็ได้ขุดดอกนิดหน่อยให้มีทางเดินก็พอละอ๋อ
เพราะเดี๋ยวเวลาเดินหนีอะไรมันไม่สะดวกนะเคยไม่ขุดแล้วนะตอนเล่นกับพี่ปอนแล้วพอหนีซอมบี้หนีชีเปอร์เนี่ยตายครับเพราะมันเกะกะโคตรนะหาแร่ฮะเอ้ยนั่นเหล็กอยู่บนนั้นสามก้อนเหรอน้อยแฮะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับแม่หลบมุมจนตึกอะนายมอนสเตอร์ฮันเตอร์นะโดนมุมตึกเหรออ่าฮะทานเนี่ยตอนแรกๆมันจำเป็นนะครับแต่เดี๋ยวหลังๆนี่มันเฟ้อนะครับโดยเฉพาะเวลามีที่ขุดฟอร์จูนนะฐานนี่จะเป็นอะไรที่เฟ้อมากนะครับเพราะเราเจอทีเนี่ยมันก็ไม่ต่ำกว่า5-6ก้อนใช่ไหมแล้วมันขุดทีออกมา2-3 พันมันเฟ้อฮะมันเฟ้อแล้วบางทีเนี่ยเราก็ใช้ลาวาแทนนะครับมันก็ไม่รู้จะเอาถาดไปทำอะไรเนี่ยโอเคตรงนี้มีเหล็กนะครับตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเหล็กนะครับเหล็กและถาดอุ้ยน้องเขียวเล่นแล้วถอยก็เป็นวิธีหนึ่งที่สู้กับชีเปอร์ได้สบายนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะมันเฟอร์นะฐานมันเฟอร์มันไม่เหมือนคิวเซอร์ไบเบิลนะครับที่แบบแหมสงสัยคนสร้างแมปคิวเซอร์ไบเบิลเนี่ยลงทุนวางอย่างเข้มเลยนะแบบไม่ได้เจเนเรตมาลงทุนวางโน่นวางนี่เองนะโอ้โหแบบให้มาทีเลยกระปิดเดียวครับแหมขุดไม่ทันมันมือเลยนะแบบคลิกเนี่ยแตกหมดแล้วมีทองนะครับไม่ทำที่คุณเหล็กนะวิดันเผลอค้ามา2 สแต็กโอ้ถังใหญ่อ่ะไม่ไปนะครับโอ้แยกเยอะตรงนี้เราควรจะกลับบ้านไปเก็บของนะครับตรงนี้แยกเยอะนะครับควรจะเอาของไปเก็บก่อนแล้วค่อยลงมาใหม่ทีหลังนะครับตอนนี้ที่เอากระดูกสเกลตันมาไม่ใช่อะไรฮะแต่เอาไปโปรยข้าวนะครับสเกลตันมันก็หายไปไหนหมดก็ไม่รู้ตอนนั้นเคยลงกับพี่ปอนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยจำได้ฮะอยากบอกว่าหลงทางฮะมันซับซ้อนมากจริงซอมบี้มาไงอ๋อมันมืดลูกบัวก็ยังไม่โตนะครับมันจะให้ได้อย่างนะครับมันมีเวลาให้อยู่
ไปดูวัวไปไหนตัวนั้นโตพอดีนะครับเฮ้ยเห็นเปล่าเห็นอะไรนี่เปล่ามานี่มาเข้ามาเออนั่นแหละแล้วก็ปิดเลยนะครับตอนนี้เราก็เริ่มปั๊มบัวแล้วนะครับโบนมิลนะครับนี่เป็นแครอทนะสี่อันก็ถือว่าเยอะนะครับไม่ได้จะกินจะปั๊มควรทำให้มีปริมาณหนึ่งก่อนนะครับข้าวเนี่ยไงมันก็เรียกว่ากินยังไงก็ไม่คุ้มเท่าแครอทนะเพราะไงข้าวเนี่ยมันต้องเอามารวมกันเป็นปักงั้นทำแครอทก็ยังดีก็คิดว่าดีกว่าแต่ข้าวเนี่ยมันเพาะพันธุ์สัตว์ได้เอาเฮ้ยแล้วไปคิดทำไมครับใช้หมดเลยนะครับเดี๋ยวก็หาได้อีกนะครับควรจะปั๊มอาหารก่อนนะครับตอนนี้อาหารการกินสำคัญที่สุดนะข้าวได้มาเยอะอยู่แต่เมล็ดข้าวเนี่ยพอมันเฟ้อแล้วเนี่ยลบนะครับติดต้นไม้พวกนี้นี่อะไรนักหนาเนี่ยฮะมาจากไหนเนี่ยจำไม่ได้ว่าปลูกนะครับโยนทิ้งนะครับไอ้ดอกอะไรอ่ะป๊อปปี้นะครับแล้วเราก็แถวหนึ่งก็เอ้ยไม่ได้จะกินกินดิเพิ่มเท่าไหร่โอเคฮะมันมีคูลดาวน์ครับในการให้อาหารวัวนะครับเวลาในการผสมพันธุ์สัตว์นะครับงั้นพอให้ไปแล้วรอบหนึ่งมันต้องรอสักพักนะครับเดี๋ยวไปเฮ้ยโอ้โหนี่โบนมิลมีตั้งเยอะแยะนะครับไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูมองไม่เห็นนะครับนะครับโอเคฮะนี่ก็เก็บไปนะครับมีซีดีนะครับไม่มีจุ้งบอกนะครับถ้าเราได้ดินมานะครับโอเคฮะก่อนจะจบคลิปนะครับเดี๋ยวไปทำการขยายก่อนวัวเนี่ยถามว่าทำไมต้องเพาะวัวก่อนวัวมีความสำคัญที่ไหนวัวมีความสำคัญมากกว่าหมูนะครับเพราะหมูเนี่ยมันให้แค่เนื้อนะครับแต่ว่าวัวเนี่ยมันให้หนังครับหนังเอาไว้ทำหนังสือนะครับทำหนังสือแล้วเราก็จะได้เอามาใส่โต๊ะเอ็นทานก็เนี่ยควรทำให้เท่ากันนะครับไม่คือไม่ต้องบอกว่าควรทำให้เป็นสี่เหลี่ยมมันจะได้สะดวกต่อการทำโน่นทำนี่นะครับไอกระบองเพชรเนี่ยโละทิ้งเลยฮะไร้สาระนะครับโอเคแล้วเราก็จะไปแปะจากตรงโน้นมานะครับ
พูดคนเดียวนะครับพูดคนเดียวนะลืมไปว่าปิดไมค์นะครับกลัวเสียงรอบข้างมันเข้านะครับก็คือช่วงเนี้ยจะเล่น Minecraft รัวๆนะครับก็ว่าจะทำให้เกาะ Survivor Island เนี่ยอลังการไปเลยนะครับตอนเล่นกับพี่ปอนมันไม่อลังนะครับคราวนี้เราจะมาทำให้มันอลังนะครับโอเคฮะส่วนนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยก็เล่นไอ้ Diablo อยู่บ้างนะครับใครมี Diablo พร้อม DLC Reaper of Soul นะแอดมาได้ครับผมไม่ค่อยเยอะหรอกใครเลเวลเยอะๆมาพาเล่นหน่อยก็ดีนะครับเน้นเก็บพารากอนกับไอเทมรีเจนนะหาเซตอยู่นะครับตอนนี้หาเซตอยู่ผมเล่นวิสาดนะครับแอดมาได้นะท็อป0409เหมือนเดิมนะครับท็อปตัวใหญ่หมดเลยนะครับเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะชื่อนี้โอเคครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าผมไปลองลง Little Mage ดีกว่านะครับเผื่อมันจะลงใน 1.8 หนึ่งอะไรก็ได้แต่ผมว่าไม่น่าได้อะเพราะแต่เวอร์ชั่นการเขียนโค้ดมันต่างกันนี่ใช่ไหมโอเคฮะนี่ที่เยอะมันก็ปลูกชูการ์เคนได้สบายครับแล้วเดี๋ยวถ้าได้ลิตเติ้ลเมจจริงๆเนี่ยเดี๋ยวสบายครับทำเค้กครับโอเคครับสำหรับนี้สวัสดีครับเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับขอให้เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ